ที่จังหวัดนครพนมผลกระทบจากแม่น้ำโขงหนุนสูงและเริ่มขยายเป็นวงกว้างจากระดับน้ำสูงเกือบ11เมตรเช้าวันที่31สิงหาคมวัดได้ที่ 10.77 เมตรเพิ่มขึ้น17เซนติเมตรด้านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่210ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนมร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงบริเวณลานพญาศรีสัตนนาคราชและสถานีวัดระดับน้ำบริเวณตำบลหนองแสงอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมโดยสำนักงานแห่งชาติภาค3ได้รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและประกาศเฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณแม่น้ำโขงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะนี้มีน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยะบุรีสปป.ลาวในอัตรา 17,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำการเกษตรแนวถนนชุมชนบริเวณริมแม่น้ำโขงในช่วงวันที่28สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2567นายชัยรัตน์ศรีนนทองผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในภูมิภาคตั้งแต่จังหวัดเลยบึงกาฬหนองคายถึงนครพนมขณะนี้มวลน้ำสะสมจากพื้นที่ตอนบนกำลังไหลลงสู่จังหวัดบึงกาฬทำให้ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ 30-40 เซนติเมตรเมื่อมวลน้ำดังกล่าวไหลมาถึงจังหวัดนครพนมคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบรุนแรงเนื่องจากระดับน้ำตอนบนเริ่มลดลงและยังอยู่ต่ำกว่าระดับวิกฤต 1.40 เมตรอีกทั้งคาดว่าระดับน้ำในนครพนมจะเพิ่มขึ้นไม่เกิน40เซนติเมตรทั้งนี้จังหวัดนครพนมได้เตรียมการรับมือสถานการณ์และเฝ้าระวังโดยแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศข่าวสารจากทางราชการแจ้งเตือนให้ประชาชนและผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำให้ทราบเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งรวมถึงระมัดระวังการสัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขงและให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามจังหวัดนครพนมได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินอุทกภัยแล้ว2อำเภอคืออำเภอศรีสงครามจำนวน9ตำบล38หมู่บ้านและอำเภอนาทมจำนวน3ตำบล31หมู่บ้านมีพื้นที่ทางการเกษตรถูกน้ำท่วมขังประมาณ 38,000 ไร่คาดว่าได้รับความเสียหาย 31,000 ไร่ทั้งนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนให้แจ้งขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางLINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784สายด่วนนิรภัย1784หรือโทรแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมง